ตามล่าตำนานดงพญาไฟแดนลี้ลับของผู้กล้าดงพญาไฟคือดงพญาเย็นในปัจจุบันตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเป็นอีกที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ลี้ลับแห่งผืนป่าเล่ากันว่าเป็นป่าทึบที่พรานป่าที่มีวิชาอาคมนิยมเข้าไปในป่าแห่งนี้เพื่อลองวิชาและพิสูจน์ความเก่งกาจของตนเองรวมถึงเหล่าพระสงฆ์องค์เจ้าที่แสวงหาความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ทดสอบจิตใจที่แข็งแกร่งว่ากันว่าคนทั่วไปที่แม้จะชำนาญทางต่างเข้าไปในป่าแห่งนี้แล้วก็ไม่เคยได้ออกมาอีกเลยนอกจากว่าจะเป็นผู้มีวิชาอาคมเหตุที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของเหล่าเกจิอาจารย์หลายๆสำนักก็เพราะเรื่องราวความน่ากลัวของผืนป่านี้ตั้งแต่สมัยอดีตกาลตำนานเล่าว่าพื้นที่ดงพญาไฟมีชื่อเดิมว่าขวางทบุรีเป็นเขตการปกครองของพญาในราชการผู้นำของหมู่บ้านในยุคแรกเป็นคนที่มีจิตใจดีสั่งการให้ในทุกวันพระห้ามไม่ให้ชาวบ้านล่าสัตว์หรือทำเรื่องที่เป็นอบายมุขในวันนั้นๆแต่เวลาต่อมาถึงเวลาเปลี่ยนผ่านของผู้นำหมู่บ้านผู้นำคนใหม่เป็นคนที่มีจิตใจไปในทางที่ไม่ดีก็ได้เปลี่ยนแปลงกฎของหมู่บ้านที่ปฏิบัติกันมาเป็นขั้วตรงข้ามและชาวบ้านที่มีความโลภอยู่ในตัวแล้วก็ทำตามกันอย่างทั่วกันเรื่องนี้ได้ไปถึงหูของพญาผู้เป็นผู้ดูแลเขตการปกครองนั้นก็ได้จัดการปล่อยงูพิษมากมายไปในหมู่บ้านจนท้ายที่สุดชาวบ้านก็ล้มหายตายจากและกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปในที่สุดยุคสมัยดำเนินมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีเรื่องเล่าความลี้ลับของพื้นที่แห่งนี้มาให้ฟังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติพบเจอกับเงาแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยหรือเสียงโหยหวนของชาวบ้านที่เล่ากันว่าทรมานจากการถูกงูพิษกัดและนี่ก็เป็นที่มาของความลี้ลับในดงพญาไฟถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกับความรักที่ไม่สมหวังย้อนกลับไปถ้าจำกันได้คงไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าที่เกิดอุบัติเหตุให้ต้องไปติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนอกจากเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นกับทีมหมูป่าในถ้ำแห่งนี้แล้วก่อนหน้านี้ยังมีเรื่องราวปริศนาอีกหลายเรื่องที่เกิดขึ้นภายในสถานที่แห่งนี้อีกด้วยก่อนจะเกิดเหตุการณ์ทีมหมูป่าจากการบอกเล่าของชาวบ้านมีอยู่ว่าเคยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยเดินมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อนั่งสมาธิได้เข้าไปในถ้ำแต่ในช่วงเวลาที่หายไปนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการค้นหาโดยทั่วแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของนักท่องเที่ยวทั้งสองเลยจนถึงเวลาดังกล่าวนักท่องเที่ยวได้ให้การว่าตนเองทั้งสองได้เดินทางเข้าไปในถ้ำและหาทางออกไม่เจอเมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆก็เหมือนเดินวนกลับมาที่เดิมตลอดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันได้มีชายคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะคิดมากต่อชีวิตได้คิดจะซื้อปลาไปปล่อยที่แม่น้ำเมื่อเขาซื้อปลาได้แล้วกำลังจะไปปล่อยกลับนึกคิดถึงถ้ำหลวงนางนอนที่เขาเคยไปในอดีตขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุจึงเดินทางไปที่ถ้ำในเวลาเย็นตอนแรกเขาจะไม่เข้าไปเพราะเวลาช่วงนั้นอันตรายกับการเข้าไปในถ้ำแต่เหมือนมีเสียงเรียกให้ต้องเข้าไปจนได้พร้อมบอกให้เขานำเครื่องไหว้สักการะเข้าไปด้วยหลังจากที่เขาเข้าไปปล่อยปลาและจุดธูปหลังจากนั้นก็ระบายเรื่องที่หนักใจในถ้ำและขอพรให้มีสติปัญญาในการทำสิ่งต่างๆด้วยเถิดหลังจากนั้นก็มีอะไรบางอย่างที่บอกให้เขาเข้าไปข้างในถ้ำให้ลึกขึ้นเขาเดินเข้าไปเรื่อยๆพอรู้สึกตัวจึงคิดจะหันกลับออกไปจากถ้ำแต่สิ่งที่เขาสังเกตเห็นคืออะไรบางอย่างที่เลื้อยรูปร่างเหมือนงูและมีแสงเป็นเส้นวิ่งเข้าไปในถ้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องราวความลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้ของถ้ำหลวงแห่งนี้ตำนานกำเนิดของถ้ำขุนน้ำนางนอนประวัติเรื่องเล่าดังเดิมของขุนน้ำนางนอนมีอยู่ว่าเมื่อนานมาแล้วพระราชาผู้ครองเมืองในตอนนั้นได้มีลูกสาวที่สวยงามมากและประกาศตามหาเจ้าชายต่างแดนที่จะเข้ามาเป็นคู่ครองแต่นางกลับไม่ถูกใจใครเลยเนื่องจากนางมีความรักกับคนเลี้ยงม้าท้ายวังเมื่อพระราชารู้จึงกีดกันไม่ให้ทั้งสองได้พบกันจนท้ายที่สุดนางทนไม่ไหวจึงวางแผนที่จะหนีไปกับคนเลี้ยงม้าแต่ด้วยความที่นางตั้งท้องอยู่จึงเดินทางได้ลำบาก
ทั้งสองหนีมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งตัวนางรู้ว่าคงไปต่อไม่ไหวแล้วอีกทั้งยังต้องหนีการตามล่าของทหารที่ถูกส่งตัวมาตามตัวนางจึงให้สามีรีบหนีไปแต่สามียืนยันว่าจะไม่หนีไปไหนเด็ดขาดนางจึงบอกให้ไปหาของกินและเสบียงมาให้นางคนเลี้ยงม้าจึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาให้นางรออยู่ตรงนี้เวลาผ่านไปถึง3วันคนเลี้ยงม้าก็ยังไม่กลับมาสักทีจนนางคิดว่าโดนทิ้งซะแล้วนางจึงออกตามหาแล้วพบกับความจริงว่าสามีคนเลี้ยงม้าของนางได้ถูกฆ่าโดยทหารของพระราชานางเสียใจมากจนใช้ปิ่นปักผมปักเข้าที่หัวของนางแล้วตายลงในที่สุดว่ากันว่าเลือดของนางเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำแม่สายความรักที่ไม่สมหวังของนางจึงเป็นเรื่องเล่าที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น